บทที่6 สามทุ่มคืนนั้นสมภารได้มาหาภิกษุตรงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นสมภารกรอดคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าไปอยู่บางกอกก็แล้วกันรับรองว่าคราวนี้เตี่ยเจ้าไม่ไปแน่ท่านพูดอย่างตัดสินใจดีแล้วผมไม่รู้จักใครที่นั่นเลยครับหลวงพ่อและอีกประการหนึ่งผมก็ไม่เคยไปบางกอกคงจะลำบากมากทีเดียวภิกษุตรงแสดงความวิตกลำบากเชียวละถ้าจะไปอย่างไรจุดหมายแต่ข้าจะไม่ให้เจ้าทำเช่นนั้นดอกข้ามีคนรู้จักบวชอยู่ที่วัดยานวาจะฝากเจ้าไปอยู่กับเขาที่นั่นสมภารกรอดชี้แจงถ้าอย่างนั้นผมก็เบาใจแต่ก็ยังวิตกเรื่องการเดินทางเขาว่าบางกอกกว้างขวางนักผมกลัวจะไปไม่ถูกภิกษุหนุ่มยังกังวลเรื่องนั้นใจเย็นได้พรุ่งนี้จะมีเรือโยงบรรทุกข้าวไปขายที่บางกอกเจ้าก็ไปกับเรือโยงได้สองผัวเมียที่คุมเรือรู้จักกับข้าดีจะให้ส่งเจ้าที่วัดเลยแล้วเขาก็จะเขียนหนังสือให้ถือไปหาพระรูปนั้นท่านสมภารจัดการให้เสร็จสรรพขอบพระคุณท่านมากครับภิกษุหนุ่มกล่าวพร้อมกับก้มลงกราบอย่างซาบซึ้งในบุญคุณของท่านไปอยู่บางกอก่อเรียนบาลีเรียนปริยัติให้เชี่ยวชาญนะหากมีโอกาสจะได้กลับมาสอนเนนที่บ้านเราส่วนด้านปฏิบัติเจ้าก็ไปได้ไกลแล้วมีเวลาก็ช่วยสอนให้พระเนนทางบางกอกเข้าบ้างเพราะที่นั่นเขาหนักไปทางปริยัติที่จะปฏิบัติจริงๆจังๆอย่างเจ้านั่นน่ะหายากสมภารกรอดบอกกล่าวท่านพึงพอใจข้อวัดปฏิบัติของภิกษุผู้นี้ยิ่งนักภิกษุตรงดีใจที่จะได้ไปเรียนบาลีและปริยัติคงจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในพระศาสนามากขึ้นไม่มีอะไรน่าห่วงใยในส่วนที่เกี่ยวกับตัวท่านจะห่วงก็แต่โยมบิดาเท่านั้นเพราะนับวันเรี่ยวแรงก็ลดน้อยถอยลงเนื่องจากความร่วงโรยของสังขารหากเจ็บไข้ได้ป่วยใครเล่าจะมาคอยดูแลรักษาถ้าโยมมารดายังมีชีวิตอยู่ก็คงช่วยดูแลแล้วก็เป็นเพื่อนใครเหงาได้บ้างแม้จะรักและห่วงใยผู้บังเกิดเกล้าสักเพียงใดหากภิกษุหนุ่มก็รู้สึกอึดอัดขัดข้องในความเป็นมิจฉาทิฏฐิของฝ่ายนั้นจนไม่อาจอยู่ร่วมบ้านเดียวกันได้ภิกษุหนุ่มตั้งความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งบุญกุศลที่ด้านได้กอบมาคงจะช่วยขจัดความมืดบอดในจิตใจของบิดาให้หมดไปได้การไปบางกอกของภิกษุตรงในครั้งนี้ถือเป็นความลับสุดยอดบุคคลจะรู้เรื่องนี้นอกจากสมภารกรอดแล้วก็มีสองผัวเมียที่คุมเรือโยงอีกสองคนเท่านั้นท่านสมภารได้ไตร่ตรองดูอีกครั้งก็คิดว่าจะไม่ให้สองผัวเมียไปส่งภิกษุตรงถึงที่วัดดังที่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกหากจะให้ส่งแค่สะพานพุทธจากนั้นก็ให้ภิกษุตรงหาทางไปวัดเองทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่มีใครรู้ว่าศิษย์ของท่านไปอยู่ที่วัดใดตาแป๊ดเตี๋ยวก็จะหมดโอกาสตามไปรังควานลูกเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงพูดกับภิกษุตรงว่าเรื่องที่จะให้เรือไปส่งเจ้าถึงวัดยานวานั้นข้าเปลี่ยนใจแล้วทำไมล่ะครับผู้เป็นศิษย์ถามข้าอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับผมก็คิดอย่างหลวงพ่อกลัวโยมเตี่ยรู้แล้วก็จะตามไปอารวาสอีกภิกษุหนุ่มเห็นพ้องด้วยถ้าเช่นนั้นข้าก็จะให้เขาส่งเจ้าที่สะพานพุทธแล้วก็หาทางไปวัดยานวาเอาเองก็แล้วกันคงไม่เลื้อบากว่าแรงเจ้าหรอกเพราะวัดก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองถ้าอย่างนั้นผมก็คงไม่หนักใจอะไรคงถามคนเขาได้ต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตาต่อผมเป็นอันมากภิกษุหนุ่มก้มลงกราบท่านสมภารอีกครั้งด้วยสำนึกในบุญคุณของท่าน
ไม่ต้องห่วงโยมเตียเจ้าหรอกนะแล้วข้าจะส่งคนไปคอยสอดส่องดูแลตาแปะเตี๋ยวแกกระดูกเกล็ดคงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกผู้อาวุโสกว่าพูดเพื่อให้อีกฝ่ายคลายกังวลเป็นพระคุณอย่างสูงครับที่ผมเป็นห่วงเพราะว่าแกตัวคนเดียวญาติพี่น้องก็ไม่มีเลยสักคนถึงตอนนี้เสียงของภิกษุก็สั่นเครือเหมือนจะร้องไห้ข้าเข้าใจบุคคลเช่นเจ้าสมกับเป็นผู้เจริญโดยแท้ผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมน่ะชื่อว่าเป็นผู้เจริญตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ไฟพิษทำอันตรายไม่ได้ขอให้จำเริญเถอะท่านอวยชัยให้พรแล้วก็หยุดเว้นระยะนิดนึงเพื่อสะกดกลั้นความรันทดหดหู่ที่เกิดขึ้นในจิตใจจากนั้นจึงพูดกับภิกษุตรงว่านี่แน่อาตงท่านเรียกผู้เป็นศิษย์แบบเดียวกับที่ตะแปะเตี๋ยวเรียกการจากกันของเราทั้งสองครั้งนี้คงจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกน้ำเสียงนั้นเศร้าสร้อยจนคนฟังใจเสียทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นล่ะครับอีกไม่นานผมก็กลับมารอให้เรื่องสงบลงเสียก่อนผมจะเพียรแผ่เมตตาให้โยมเตี่ยทุกวันไม่ช้าแกก็ต้องใจอ่อนภิกษุหนุ่มพูดอย่างเชื่อมั่นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิที่ข้าพูดว่าไม่ได้พบกันอีกนะหมายความว่าข้าจะไม่ได้อยู่ให้เจ้าพบตั้งหากล่ะสมภารกรอดอธิบายหลวงพ่อจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับถามอย่างสงสัยกลับคืนสู่ธรรมชาติข้ามาจากไหนก็กลับไปที่นั่นมันเป็นสัจธรรมของชีวิตหมายความว่าผู้อ่อนวัยกว่ามีอาการตระหนกถูกแล้วข้าจะละสังขารจำได้ไหมที่พระพุทธองค์สอนว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาตัวข้าจะละสังขารอีก7 วันข้างหน้านี่แหละภิกษุอาวุโสบอกกล่าวอีก7วันหลวงพ่อจะมรณภาพท่านสมภารต่อให้ภิกษุหนุ่มยิ่งตระหนกมากขึ้นอย่าตกใจไปเลยอาตงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกไม่มีผู้ใดหลีกพ้นนี่คือสัจธรรมของชีวิตของสังขารธรรมทั้งหลายสมภารกรอดพูดปลอบใจผู้เป็นศิษย์แม้จะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอมิได้อยู่ในเพศคารวาสหากภิกษุตรงก็มิอาจกลั้นความโศกาดูลเอาไว้ได้น้ำตาของท่านเอ่อล้นเต็มขอบตาทั้งสองข้างอย่าร้องไห้อาตงอย่าร้องไห้ท่านสมภารปรามทั้งที่ท่านเองก็กลั้นไว้อย่างยากเย็นอาศัยที่ปฏิบัติธรรมมาก่อนจึงสามารถหักห้ามความเศร้าโศกได้สุขุมคัมภีรภาพกว่าอีกฝ่ายหนึ่งผมยังทำใจไม่ได้ครับผู้อาวุโสน้อยกว่าสารภาพอาตงผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่เศร้าโศกเสียใจเมื่อความตายมาถึงอย่าให้เสียชื่อนักปฏิบัติเลยนะตั้งสติไว้ที่ลิ้นปีแล้วกำหนดว่าเสียใจหนอเสียใจหนอจงพิจารณาตามหลักเหตุผลว่ากำลังเสียใจเรื่องอะไรหาเหตุคือที่มาของมันแล้วก็ดับเหตุนั่นเสียเมื่อเหตุดับผลก็ดับนี้เป็นวิธีดับทุกข์ตามแนวอริยสัจเจ้าทำได้ไม่ใช่หรือครับผมจะทำเดี๋ยวนี้แล้วภิกษุหนุ่มก็นั่งขัดสมาธิหลับตาสำรวมจิตเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ลืมตาแล้วก็รายงานท่านสมภารว่าหลวงพ่อครับความเสียใจมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นไงเห็นหรือยังล่ะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมตั้งมั่นได้เร็ว
เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวเจ้าก็สามารถเรียกสัมปชัญญะกลับคืนมาได้เห็นอานิสงส์ของการฝึกสติหรือยังล่ะสมภารกรอดพูดอย่างภูมิใจในผู้เป็นศิษย์เห็นแล้วครับผมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยทีเดียวว่าสุขหรือทุกข์ดีใจหรือเสียใจล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้ทีนี้เจ้ารู้เท่าทันธรรมชาติของชีวิตแล้วนะสิดีแล้วข้าขออนุโมทนาด้วยผมขออโหสิกรรมต่อหลวงพ่อกรรมใดที่ผมล่วงเกินหลวงพ่อไม่ว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมและด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามขอหลวงพ่อโปรดอโหสิกรรมนั้นให้ผมด้วยภิกษุตงก้มลงกราบเท้าท่านสมภารพร้อมกล่าวคำขอขมาลาโทษเช่นเดียวกันอาตงหากข้าล่วงเกินเจ้าก็ขอให้เจ้าอโหสิกรรมให้ข้าด้วยเราจะไม่มีเวรมีภัยต่อกันและกันนะอาตงนะเงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุหนุ่มก็กล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมขอเลื่อนเวลาไปบางกอกจะได้ไหมครับผมอยากจะอยู่ก่อนเพื่อจัดการเรื่องไม่ได้เลื่อนไม่ได้เป็นอันขาดผู้สูงวัยกว่ารีบโบกไม้โบกมือห้ามทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งยังพูดไม่ทันจบเจ้าไปพรุ่งนี้ดีแล้วเพราะว่านานๆจะมีเรือโยงล่องไปบางกอกสักทีถ้าอย่างนั้นผมก็เหมือนคนเนรคุณหลวงพ่อเมตตาผมมาตลอดแต่ผมไม่เคยตอบแทนบุญคุณน้ำเสียงที่พูดแสดงความน้อยใจทำไมจะไม่เคยการที่เจ้าปฏิบัติตนเป็นคนน่าเลื่อมใสอยู่จนทุกวันนี้ก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณข้าแล้วอย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องห่วงซากศพของข้ามันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้ข้าทิ้งมันแล้วข้าไม่ได้สนใจว่าใครจะทำอะไรกับมันท่านสมภารพูดอย่างผู้เข้าถึงธรรมโดยแท้แต่ถึงอย่างไรผมก็อยากจะอยู่ดูแลงานให้เรียบร้อยเสียก่อนโปรดให้โอกาสผมได้ทดแทนบุญคุณหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเถอะครับเป็นครั้งแรกที่ผู้เป็นศิษย์แสดงอาการดื้อดึงอาตงข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนดีความกตัญญูที่แนบเนื่องอยู่ในจิตทำให้เจ้าอยากอยู่ทำศพข้าและข้าก็จะไม่ขัดข้องเลยหากว่าพรุ่งนี้เตี๋ยเจ้าจะไม่มาอารวาสเจ้าไปบางกอกพรุ่งนี้ละดีแล้วไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเชื่อข้าเถอะภิกษุตรงพิจารณาตามเหตุผลของท่านสมภารแล้วก็เห็นพ้องด้วยบิดาของท่านเป็นคนพูดจริงทำจริงมาแต่ไหนแต่ไรวันพรุ่งนี้หากท่านไม่ไปบางกอกในตอนเช้าเสียก่อนตกเย็นก็ต้องพบกับเหตุการณ์เช่นวันนี้อีกเป็นแน่ถ้าเช่นนั้นผมขอฝากหลวงพ่อช่วยกราบเรียนหลวงตาแทนผมด้วยมันกระทันหันเสียจนผมตั้งตัวไม่ทันข้าบอกแล้วไงว่าเรื่องจะต้องเป็นความลับข้าคิดว่าจะไม่เรียนให้ท่านทราบเพราะท่านแก่มากแล้วเดี๋ยวจะคิดมากจนล้มเจ็บไปก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับข้าและเจ้าเปล่าๆสมภารกรอดชี้แจงเมื่อพูดถึงสมภารกลางภิกษุตรงก็น่าสลดลงด้วยสมภารสูงอายุนั้นเคยให้ความเมตตาเอ็นดูกับท่านมาตั้งแต่ก่อนบวชเนนทั้งยังได้ช่วยเหลือให้ได้มาอยู่ที่วัดโบสถ์แห่งนี้อีกด้วยอะไรก็ไม่สำคัญเท่าเรื่องเตี่ยเจ้าข้าไม่อยากเห็นแกมาอารวาสจ้วงจาบด่าพระสงฆ์องค์เจ้าการด่าพระบาปหนายิ่งกว่าด่าคนธรรมดาเพราะพระท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ฉะนั้นการไปของเจ้าจะช่วยให้แกไม่ต้องทำบาปมากขึ้นแม้จะยอมจำนนแต่เหตุผลของท่านสมภารกระนั้นภิกษุตรงก็ยังรู้สึกห่วงหน้าพะวงหลังห่วงทั้งผู้บังเกิดเกล้าและผู้ให้แสงสว่างแก่ชีวิต
อันได้แก่สมภารทั้งสองแต่ด้วยจิตที่ฝึกดีแล้วนั้นก็ทำให้ท่านตัดสินใจได้ในที่สุดเอาละเจ้านอนได้แล้วข้าก็จะกลับไปนอนเช่นกันพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปส่งเจ้าที่เรือจะได้ฝากฝังเข้าให้เรียบร้อยสั่งเสร็จสมภารก็เดินกลับกุฏิของท่านภิกษุตรงลุกตามไปส่งถึงหัวบันไดเห็นท่านขึ้นกุฏิเรียบร้อยแล้วจึงเดินกลับกุฏิของตนบทที่7ภิกษุตรงมาอยู่ที่บางกอกเป็นเวลาถึง7พรรษาได้เรียนบาลีและปริยัติจนเชี่ยวชาญด้วยความรู้และความประพฤติอันหาข้อบกพร่องมิได้ท่านจึงเป็นพระเถระที่ได้รับการยกย่องนับถือจากอุบาสกอุบาสิกาและจากเพื่อนบรรพชิตด้วยกันวันหนึ่งท่านได้ปรารภกับพระครูเชื้อสมภารวัดยานวาว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่วัดบ้านเกิดเพื่ออบรมสั่งสอนและเผยแพร่ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาแก่พระเนรในท้องถิ่นนั้นท่านพระครูฟังแล้วพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยจึงไม่ได้ขัดความประสงค์ของพระลูกวัดออกพรรษาปีนั้นภิกษุตรงจึงได้เดินทางกลับมาอยู่ที่วัดโบสถ์ซึ่งสมภารคนใหม่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยคุ้นเคยกันมาก่อนที่ท่านจะไปอยู่ที่บางกอกวันรุ่งขึ้นภิกษุตรงได้นั่งเรือข้ามฟากไปที่วัดพุทธารามเพื่อกราบเยี่ยมสมภารกลางภาพที่เห็นเมื่อไปถึงทำให้ท่านถึงกับน้ำตาซึมภิกษุชรานอนอาพาธอยู่บนเสื่อเก่าๆผืนที่เคยใช้มานานร่างนั้นผอมซีดจนเห็นแต่หนังหุ้มกระดูกเรียกพระลูกวัดรูปหนึ่งมาสอบถามดูก็ได้ความว่าท่านสมภารอาพาธมาร่วมปีด้วยโรคชราประกอบกับวัยกว่า90ทำให้มดหมอไม่อาจเยียวยารักษาให้หายเป็นปกติได้ภิกษุตรงมองร่างนั้นด้วยใจรันทดเป็นเวลาเดียวกับที่ภิกษุอาพาธลืมตาขึ้นเหมือนจะรู้ว่ามีคนมาภิกษุหนุ่มก้มลงกราบแทบเท้าบอบบางของท่านแล้วก็พูดขึ้นว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้หลวงตานอนอยู่อย่างนี้โดยไม่มีใครมาคอยดูแลปรนนิบัติแล้วครับเจ้าหรอกรื้อตรงมาทันเวลาพอดีเสียงแหบแห้งเอ่ยทักทาย ทำไมไม่มีใครมาดูแลหลวงตาล่ะครับผู้มาเยือนถามซ้ำข้าบอกเขาเองว่าไม่ต้องมายุ่งกับข้านี่ข้าก็รอวันเจ้ากลับมานะตรงตาฝ้าฟางจับจ้องอยู่ที่ดวงหน้าของภิกษุหนุ่มรูปร่างใหญ่โตหน้าตาดูมีสง่าราศีนั้นทำให้ท่านสบายใจขึ้นอาการเหนื่อยล้าดูเหมือนจะลดน้อยลงเมื่อได้พบบุคคลที่ท่านรอคอยมานานหลวงตาป่วยมานานเท่าไรแล้วครับก็กระสอกระแสะมาตั้งแต่รู้ว่าเจ้าไปอยู่บางกอกนั่นแหละทำไมถึงไม่บอกข้าถามเชิงตัดเพ้อเป็นความหวังดีของหลวงพ่อวัดโบสถ์ที่ไม่อยากให้หลวงตาไม่สบายใจหลวงตารู้ตั้งแต่เมื่อไรครับปีที่แล้วนี่เองไอ้เจ้าสมภารกรอดนี่มันร้ายกาจนักขนาดมันตายมันก็ไม่ยอมให้ข้ารู้สั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้ไม่ให้บอกกับข้าท่านพูดพาดพิงไปถึงลูกศิษย์ผู้ล่วงลับท่านคงเกรงว่าจะทำความลำบากให้กับหลวงตากระมังครับภิกษุตรงกล่าวแก้และความจริงสมภารกรอดก็มีเจตนาเช่นว่านั้นแต่ข้าก็รู้จนได้ภิกษุชลาแย้งครับแต่ก็ยังดีกว่าที่หลวงตารู้ในทันทีอย่างน้อยก็ประวิงเวลาได้ถึง6ปีเอาละหยุดพูดเรื่องนี้กันได้แล้วมีเรื่องสำคัญกว่าจะบอกให้เจ้ารู้
ตั้งใจฟังให้ดีนะเวลาของข้าเหลือน้อยเต็มทีแล้วหยุดหายใจแรงๆสักครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้เวลาตีสี่ข้าจะละสังขารเรื่องศพของข้าไม่ต้องทำให้มันเอิกกระเริกที่สำคัญก็คือให้เจ้ารักษาการแทนเจ้าอาวาสไปก่อนจนกว่าทางการเขาจะแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาใจข้าว่าเจ้านั่นแหละเหมาะสมกับตำแหน่งนี้แต่ก็ต้องแล้วแต่ทางการเขาจะเห็นสมควรท่านพูดช้าหากชัดเจนทุกถ้อยคำเพราะตั้งสติข่มทุกขเวทนาเอาไว้แล้วคนอื่นเขาจะยอมหรือครับเพราะผมก็เหมือนเป็นคนใหม่ของที่นี่อีกประการหนึ่งอายุพรรษาก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับพระรูปอื่นภิกษุตรงท้วงติงข้อนั้นไม่ต้องห่วงข้าคิดว่าคงไม่มีใครรังเกียจเจ้าจริงอยู่แม้พรรษาเจ้าจะน้อยแต่ข้อวัดปฏิบัติของเจ้าก็เด่นกว่าคนอื่นทั้งความรู้ด่านปริยัติเจ้าก็คงเรียนมาจากมังกรใช่หรือไม่ครับผมใช้เวลาเรียน7ปีเต็มๆจนรู้สึกว่าออกจะย่อหย่อนในด้านปฏิบัติไปบ้างกลับมาอยู่ที่นี่เห็นจะต้องเร่งรัดทำความเพียรให้มากขึ้นดีแล้วกะขออนุโมทนาเอาละนะเจ้าไปได้แล้วกะขอนอนพักสักหน่อยอย่าลืมไปเยี่ยมเตียเจ้าล่ะพูดจบภิกษุชราจึงหลับตาลงหายใจระรัวด้วยความอ่อนเพลียภิกษุหนุ่มคลี่ผ้าห่มคุมกายให้แล้วจึงลุกออกมาจากกุฏิของสมภารกลางท่านเดินไปที่ห่วงซุ้ยของมารดาซึ่งอยู่หลังวัดยืนสงบนิ่งอยู่หน้าห่วงซุ้ยเป็นการคารวะจากนั้นจึงเดินทางไปยังบ้านของบิดาตาแป๊ดเตี๋ยวถึงกับตะลึงเมื่อภาพของลูกชายในผ้ากาสาวพัดมาปรากฏต่อหน้าแกขยี้ตาหลายครั้งด้วยคิดว่าฝันกลางวันครั้นลูกชายเอ่ยทักจึงรู้ว่าไม่ได้ฝันเจริญพรโยมเตี๋ยสบายดีหรือตาแป๊ดแทบจะร้องไห้โฮด้วยความปีติ7ปีเต็มๆที่แกต้องอยู่อย่างอ้างว้างและว้าเวคิดว่าชาตินี้คงจะไม่ได้พบลูกอีกแล้วแกร้องไห้รำพันออกมาจนฟังแทบไม่ได้สับอาตงลืมมีชีวิตอยู่เหรอเตี่ยนึกว่าลือตายตามอาอี้ไปเลี้ยวลือใจลำกับเตี่ยเลือกเกิงทิ้งเตี่ยไปลายเสียแรงที่เตียลักลื้อแต่ลื้อไม่ลักเตียเลยไม่ลักเตียเลยฟังคำรำพันของบิดาภิกษุตรงถึงกับนิ่งงันหากไม่ได้อยู่ในเพศบรรพชิตก็คงเข้าไปกราบแทบเท้าของบิดาเพื่อขอลูกแก่โทษรู้ตัวเหมือนกันว่าออกจะโหดร้ายต่อผู้บังเกิดเกล้าไปสักหน่อยที่หลบลี้หนีหน้าไปนานถึงปานนั้นบิดาคงจะมีความทุกข์มากเพราะดูเปลี่ยนไปราวกับคนละคนกับเมื่อก่อนนี้คราวดำที่ยาวลงมาถึงราวนมเปลี่ยนเป็นสีเทาร่างที่เคยแข็งแรงบึกบึนกลับดูร่วงโรยหลังงองุ้มเนื่องจากหาบของหนักทุกวี่วันแทบไม่น่าเป็นไปได้ว่าเวลา7ปีได้เปลี่ยนแปลงสังขารของบิดาได้มากถึงปานนี้โยมเตี่ยสบายดีหรือท่านถามอีกด้วยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรให้ดีไปกว่านั้นสบายลีสบายจิตหายอาตงนะอาตงอัวเสียใจที่มีลูกไม่ลักลีอย่างลือกนี่ถ้าอาอี้ลือไม่ตายอัวคงมีลูกลีลีไว้ใช้มั่งลือมังลูกลียามหายตื่นเต้นแล้วตะแปะยังเปิดฉากดาทั้งรักทั้งแค้นแน่นอกจนต้องระบายออกมาด้วยการดาด่าเสียให้หายแค้นโยมเตียด่าพระด่าเจ้าบาปกรรมนะลูกชายเตือน
บาปยังไงอ้วลาลูกอ้วลูกอ้วมังลียังฉิกหายให้มังช่วยทำมาหากินมังก็หนีไปบวกอ้วสู่อุตสาตั้งชื่อมังว่าอาตงหมายนึกว่ามังจะกลายเป็นเฮงซวยไปหลายไอ้ลูกเฮงซวยผู้เป็นพ่อด่าไม่ลดละถ้าอย่างนั้นอาตมากลับแล้วนะขืนอยู่นานไปจะทำให้โยมเตียบาปกว่านี้ท่านลุกขึ้นเตรียมตัวจะกลับคราวนี้ตะแปะเสียงอ่อนลงพูดกับลูกว่าอาตงลือจะไม่ยอมศึกมาช่วยเตี่ยขายหมูจริงๆเหรอเรื่องนี้อาตมาพูดกับโยมเตี่ยมากพอแล้วเมื่อไรโยมเตี่ยจะยอมรับอะไรๆสักทีนะภิกษุตรงพูดอย่างท้อแท้แทบจะหมดกำลังใจในความดื้อรั้นของบิดาผูกลีก่อเลี้ยวผูกลายก่อเลี้ยวยังไม่ยอมศึกไอ้ลูกฉิกหายลีแต่หน้าล่างขอทางเขากิงลือไม่คิดจะทำมาหากิงหรือไงจะขอทางเขากิงตลอดชีวิตเหรอเมื่อไม่ได้ดั่งใจตะแปะก็โวยวายลั่นอาตมาไม่โต้เถียงกับโยมเตี่ยดีกว่าเพราะถึงชนะก็เป็นชัยชนะที่ว่างเปล่าอาตมาขอบอกด้วยความหวังดีเป็นครั้งสุดท้ายว่าอาตมาไม่สึกก็เพราะต้องการจะช่วยโยมเตี่ยและท่านก็หันหลังเดินกลับวัดพุทธารามตะแปะทั้งด่าทั้งร้องไห้ฮือๆเหมือนคนเสียสติภิกษุผู้เป็นบุตรรับรู้ด้วยความสังเวชใจยิ่งนักตอนตีสี่ของวันรุ่งขึ้นท่านสมภารก็มรณภาพดังที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้ภิกษุตรงอยู่ปรนิบัติดูแลอาการของท่านตลอดคืนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านจากไปอย่างสงบหลังจากสวดพระอภิธรรมครบ7วันตามประเพณีนิยมแล้วก็มีพิธีบรรจุศพเพื่อรอการชาปนกิจต่อเมื่อครบ100วันนับตั้งแต่วันที่ท่านมรณภาพภิกษุตรงได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานและท่านก็ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านสมภารเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากการชาปนกิจเสร็จสิ้นลงแล้วบรรดาพระลูกวัดก็ได้นิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดพุทธารามในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสดังที่ท่านสมภารได้สั่งไว้ก่อนมรณภาพสมภารหนุ่มได้ปกครองพระลูกวัดด้วยความยุติธรรมและเปี่ยมด้วยเมตตาจนเป็นที่รักใคร่นับถือของพระเนนทั้งวัดปีต่อมาท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการนับเป็นเจ้าอาวาสที่อายุน้อยที่สุดในสมัยนั้นบทที่8วันหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาในอำเภอกับลูกสาวได้มาทำบุญที่วัดในอำเภอผู้นี้ท่านเป็นคนใจบุญสุนทานเพิ่งย้ายมาจากอำเภอทางภาคเหนือภรรยาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ลูกสาวอายุได้3ขวบความรักที่ท่านมีต่อภรรยาประกอบกับความห่วงใยในบุตรสาวคนเดียวทำให้ท่านไม่มีภรรยาใหม่อุตส่าห์เลี้ยงดูบุตรน้อยแต่เพียงผู้เดียวกระทั่งลูกโตเป็นสาวสายทองลูกสาวในอำเภอนั้นมีเข้าสวยมาตั้งแต่เด็กครั้นย่างเข้าสู่วัยที่กำลังสดชื่นเปล่งปลั่งความสวยงามของหล่อนก็เบ่งบานเต็มที่เสียงกล่าวขานเรื่องความงามของหล่อนขจรกระจายไปทั่วทิศผู้ที่ได้ผ่านพบต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าหล่อนช่างงามสมคำร่ำลือสมภารหนุ่มถึงกับตะลึงงันเมื่อในอำเภอพาลูกสาวเข้าไปประเคนภัตตาหารกามเทพได้แผลงสอนรักมาปากกลางใจของท่านเข้าแล้วท่านงกเงินจนทำอะไรไม่ถูกมือที่ถือผ้ารับประเคนสั่นไหวด้วยความประมาข้างฝ่ายสาวงามนามสายทองนั้นเล่าก็เกิดการประมาไม่แพ้กันด้วยสายตาคมกริบของสมภารหนุ่มที่จ้องมองมายังหล่อนนั้นก่อให้เกิดความรู้สึกร้อนๆหนาวๆสลับกันเคยถูกเมียงมองด้วยสายตาเช่นนี้มาก่อนนับครั้งไม่ถ้วน
หากก็ไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้หรือว่าจะเป็นเพราะเทพอุ้มสมหญิงสาวพยายามสลัดความคิดแปลกประหลาดนี้ออกไปด้วยเกรงว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมที่คิดอกุศลกับพระกับเจ้ากิริยาของสมภารหนุ่มกับสีกาสาวมิได้รอดพ้นสายตาของนายอำเภอไปได้อาศัยที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนท่านจึงเข้าใจความรู้สึกของคนทั้งคู่ได้ดีนึกพึงใจในสมภารหนุ่มและคงจะไม่รังเกียจหากฝ่ายนั้นจะสึกหาลาเพศมาสมัครเป็นเขยท่านคิดอย่างคนใจบุญใจกุศลว่าหากบุตรสาวได้แต่งงานกับคนที่เคยบวชเรียนมาแล้วชีวิตก็คงจะราบรื่นอยู่เย็นเป็นสุขไปจนตลอดอายุไขลูกสาวผมเองครับชื่อสายทองท่านแนะนำเมื่อสมภารหนุ่มมองบุตรสาวแทบไม่วางตาเจริญพรแล้วคุณนายไม่มาด้วยหรือถามแก้เก้อไปอย่างนั้นเองภรรยาผมเสียชีวิตตั้งแต่ลูกสายทองยังเล็กๆและผมก็ไม่ได้แต่งงานอีกครับในอำเภออธิบายสีหน้าสลดลงเมื่อเอ่ยถึงภรรยาผู้ล่วงลับอย่างนั้นหรอกหรืออาตมาขอแสดงความเสียใจด้วยตัวอาตมาเองก็เป็นลูกกำพร้าโยมมารดาเสียชีวิตตั้งแต่อาตมาอายุได้10 ขวบท่านเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองบ้างอย่างน้อยก็เพื่อปลอบใจหญิงสาวว่ามิใช่ตลอนดอกที่กำพร้ามารดาหากก็ยังมีท่านอีกผู้หนึ่งที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันคุยกันได้ไม่กี่ประโยคก็ได้เวลาฉันภัตตาหารซึ่งแม้จะมีอาหารคาวหวานมากมายเพราะเป็นวันเข้าพรรษาหากสมภารหนุ่มกลับฉันไม่ใกล้ลงดูมันขัดเขินขวยอายอย่างไรพิกลท่านรอจนพระรูปอื่นฉันเสร็จแล้วจึงยถาสัพพีพร้อมกันรับพรจากพระแล้วในอำเภอและลูกสาวก็กราบลาท่านสมภารเพื่อกลับบ้านเมื่อสองพ่อลูกลุกออกไปสมภารหนุ่มรู้สึกว่าหัวใจของท่านไม่ได้อยู่ติดกับตัวอีกต่อไปหากมันได้หลุดลอยตามสตรีที่ชื่อสายทองไปเสียแล้วตกกลางคืนภิกษุตรงไม่ได้เป็นอันทำอะไรด้วยจิตใจมัวแต่พวักพวนถึงแต่สาวงามนามสายทองผู้นั้นเพื่อขจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงเริ่มเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแต่ไม่ว่าจะใช้ความพยายามในการเดินหรือนั่งอย่างไรอย่างไรก็มิอาจทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เลยทั้งนี้ก็เพราะกามฉันทะนิวรณ์ได้คุกคามท่านอย่างหนักจนท่านมิอาจประคองจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ใบหน้างามผุดผ่องของสีกาผู้นั้นลอยมาวนเวียนอยู่ในห้วงสำนึกทั้งท่านก็พึงพอใจที่จะเพ่งพิษจนมิอาจคมหรือว่าระงับได้ในที่สุดท่านก็ตัดสินใจที่จะลาสิกขาโยมบิดาคงดีใจไม่น้อยหากได้รับรู้การตัดสินใจของท่านในครั้งนี้นับเป็นเรื่องธรรมดาของบุคคลที่ยังติดข้องอยู่ในโลกียวิสัยที่มิอาจละกามคุณ5คือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสได้แม้พระอริยบุคคลระดับต้นเช่นพระโสดาบันและพระสกทาคามีก็แล้วประสาอะไรกับพระหนุ่มอย่างท่านถึงแม้ว่าจะปฏิบัติได้ก้าวหน้าหากก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคลด้วยมิใช่เรื่องคีตธรรมได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามท่านได้ตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว่าแม้จะหันไปถือเพศคารวาสแต่ก็จะคงปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและหากบุญบารมีที่สะสมไว้มีมากพอก็คงจะมีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นในปัจจุบันชาตินี้ท่านตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมจะทำชีวิตให้สมบูรณ์แบบที่สุดสมกับคำกล่าวที่ว่าทางโลกก็ไม่ให้ช้ำทางธรรมก็ไม่ให้เสื่อมตัดสินใจดังนี้แล้วจึงหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาเขียนหนังสือพรุ่งนี้เช้าจะให้ลูกศิษย์ถือไปให้สาวสายทองเช้าวันรุ่งขึ้นนางสาวสายทองก็ได้รับสารรักจากสมภารหนุ่ม
เด็กที่ถือมาให้บอกหล่อนว่าท่านสมภารให้รอรับหนังสือตอบกลับไปด้วยเพราะท่านอยากรู้คำตอบในวันนี้หญิงสาวเปิดออกอ่านด้วยความฉงนเดาเรื่องไม่ออกว่าท่านสมภารมีธุระปะปังอะไรกับตนเจริญพรสีกาคงมิเป็นการสมควรเท่าใดนักที่อาตมาภาพซึ่งเป็นบรรพชิตจะเขียนหนังสือฉบับนี้ถึงสีกาอาตมาภาพได้ใคร่ครวญไต่ตรองอย่างรอบคอบแล้วจึงได้ตัดสินใจเขียนมาตามความเรียกร้องของหัวใจออกพรรษานี้อาตมาภาพจะลาสิกขาและจะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอสีกาต่อท่านในอำเภอสีกามีความคิดเห็นเป็นประการใดโปรดแจ้งให้อาตมาภาพได้รับรู้ด้วยและหากสีกาไม่มีไมตรีตอบอาตมาภาพก็จะขอบวชอยู่อย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออวยพรให้สีกาและท่านในอำเภอจงมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพรจากภิกษุตงปิยะสีโลลายมือของท่านสมภารสวยงามและเป็นระเบียบทั้งข้อความที่เขียนมาก็ทำให้เลือดในกายของหล่อนฉีดแรงด้วยความปีติหญิงสาวจึงมิรังเกียจที่จะอ่านซ้ำไปซ้ำมาอยู่ถึงสามเที่ยวกระทั่งศิษย์วัดผู้นำข่าวดีมาให้ต้องเตือนขึ้นว่าท่านสมภารสั่งผมให้รอเอาหนังสือตอบไปด้วยครับถ้าอย่างนั้นหนูรอเดี๋ยวนะจ๊ะน้าจะต้องเข้าไปเขียนก่อนพูดจบก็หายเข้าไปข้างในประเดี๋ยวหนึ่งก็ออกมาพร้อมขนมแป้ง11จานกับน้ำฝนใสสะอาด1คันหนูทานขนมไปพรางก่อนนะและหล่อนก็กลับเข้าไปข้างในอีกครั้งปล่อยให้เด็กชายได้มีโอกาสจัดการกับขนมรสโอชานั้นอย่างเพลิดเพลินบทที่9ทันทีที่ศิษย์วัดนำซองสีฟ้ามาให้สมภารตรงรีบฉีกออกอ่านอย่างรีบร้อนปกติท่านเป็นคนใจเย็นแต่รักแรกพบเปลี่ยนท่านให้กลายเป็นคนใจร้อนไปเสียได้นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงดิฉันได้อ่านหนังสือของพระคุณเจ้าแล้วก็ให้กระอักกระอ่วนใจมิรู้ที่จะตอบอย่างไรจึงจะเป็นการสมควรดิฉันมีประสงค์จะให้คนเข้าติฉินนินทาว่าเป็นสีกามาสึกพระกลัวบาปกลัวกรรมเจ้าค่ะสำหรับเรื่องนั้นอยากให้พระคุณเจ้ามาพูดจากับคุณพ่อหลังจากสึกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันมิอาจตัดสินใจโดยพลการจึงขอให้เป็นเรื่องของบิดาที่จะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่อย่างไรหากพระคุณเจ้ากับดิฉันเคยอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาแต่ปางก่อนก็คงจะเป็นไปตามความประสงค์ของพระคุณเจ้าขอจบเพียงนี้นะเจ้าคะนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงจากนางสาวสายทองฤทธิอ่านจบสมภารหนุ่มให้ปีตินักด้วยถ้อยความในหนังสือนั้นบ่งบอกเป็นความในว่าสาวสายทองไม่ได้รังเกียจท่านบิดาของหล่อนก็คงไม่ขัดข้องหากท่านไปสู่ขอเพราะถึงฝ่ายนั้นจะเรียกค่าสินสอดสักร้อยช่างพันช่างท่านก็ไม่เดือดร้อนด้วยว่าโยมบิดามีเงินเป็นปี๊บๆแอบฝังไว้ใต้ดินกล่าวกันว่าคนที่กำลังมีความรักมักตาบอดภิกษุตรงก็เช่นนั้นแต่ก่อนแต่ไรท่านไม่เคยยินดียินร้ายกับทรัพย์สินเงินทองที่บิดามีอยู่ด้วยรังเกียจว่ามันสกปรกเพราะได้มาจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันถือเป็นมิจฉาอาชีวะแต่บัดนี้ยามมีความรักท่านกลับมองเห็นคุณค่ามหาศาลของมันปรารถนาที่จะใช้มันให้เป็นสะพานทอดไปสู่ความสุขสมหวังในความรักลืมเสียสิ้นว่าครั้งหนึ่งท่านเคยรังเกียจเดียดฉันมันเสียนักความปรารถนาในกามคุณ5ได้เคล้าครอบงามดวงจิตของท่านเสียแล้วอารามดีใจสมภารหนุ่มจึงเดินไปยังบ้านของบิดาเพื่อแจ้งข่าวดีผู้บังเกิดเกล้าจะได้สมหวังในตัวท่านเสียทีเพราะอยากให้สึกมานานแล้วสำหรับเรื่องค่าหมูขายท่านยอมรับไม่ได้เ
เรื่องนี้ค่อยพูดกับปิดาในภายหลังเจริญพรโยมเตียอาตมามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบท่านบอกบิดาทันทีที่ไปถึงข่าวลีหาเหียวอะไรอ้วกไม่อยากฟังทั้งนั้นลือมังลุกเฮงซวยพาอ้วกฉิกหายหมกตาแป๊ะเตียวกำลังอารมณ์เสียเพราะสินค้าเหลือเบะบานกลับมาบ้านเป็นอย่างนี้ติดกันมา5วันเข้านี่แล้วข่าวดีจริงๆนะโยมเตี่ยฟังอาตมาก่อนสิอาตมาจะสึกมาอยู่กับโยมเตี่ยแล้วพระลูกชายไม่รู้สึกหงุดหงิดกับคำด่าทอนั้นอยากจะคิดว่าเป็นเสียงจากสวรรค์ซะด้วยซ้ำไปยามมีความรักอะไรๆก็ดูดีไปหมดฮะหรือว่าอะไรนะตาแป๊ะเตี่ยถามเสียงดังด้วยคิดว่าหูแกเฟื่อนไปอาตมาจะสึกมาช่วยโยมเตี่ยประกอบอาชีพสมภารตรงย้ำหากไม่บอกว่าอาชีพที่ว่านั้นจะต้องไม่ใช่การฆ่าหมูขายเกิกบ้าอะไรขึงมาล่ะหรือว่าขอทางเข้ากิงมังฝึกเคืองทั้งที่ดีใจแต่ก็ยังไม่วายพูดถากถางโยมเตียพูดยังกลับไม่อยากให้อาตมาสึกคราวนี้ลูกชายแซงตัดพ้อทางไม้ลือจะสึกล่ะผู้เป็นพ่อถามอย่างเป็นงานเป็นการอาตมาจะมาแต่งงานโยมเตี่ยต้องไปขอเขาให้อาตมาด้วยนะดวงตาเป็นประกายวาววับเมื่อพูดเรื่องแต่งงานขอคายอีเป็งลูกเต่าเหล่าคายถามอย่างยินดีลูกชายจะแต่งงานนั้นหมายความว่าไม่ช้าแกจะได้อุ้มหลานคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติจะไม่ได้มีโอกาสได้เป็นอากงเสียแล้วลูกสาวในอำเภอสวยอย่าบอกใครจริงๆนะโยมเตียบอกอย่างภาคภูมิแล้วลือมาบอกอ้วทำไมบิดาเริ่มอารมณ์ขันโลกไม่ได้โหดร้ายต่อแกอย่างที่คิดก็บอกโยมเตียคนเดียวนี่แหละโยมเตียอย่าไปบอกใครอีกก็แล้วกันลูกชายต่อปากต่อคำนานนักหนาแล้วที่อารมณ์ขันหายไปจากชีวิตของผู้บังเกิดกล้าวเห็นบิดามีความสุขท่านก็พลอยยินดีด้วยแล้วอีจะยอมแต่งงานกับลือละอีเป็งตังลูกเจ้าเมืองตะแป๊ะชักเป็นห่วงลูกชายแหมโยมเตี่ยอย่าเพิ่งเลื่อนตำแหน่งให้เขาสิเขาเป็นลูกในอำเภอยังไม่ถึงเจ้าเมืองลูกชายรีบชี้แจงอ้ายอย่าที่นี่อ้วกก็เลิกขายหมูได้เลี้ยวซีมีลูกตาพายเป็นตังลูกในอังเภอตาแป๊ะอุทานอย่างยินดีแกถือโอกาสละทิฐิความจริงก็คิดจะเลิกขายมานานแล้วเพราะหมูนี้ขายไม่ดีเอาเสียเลยแกไม่รู้ดอกว่านั่นเป็นด้วยอำนาจบุญกุศลที่ลูกชายแผ่เมตตาให้ทุกวันสมภารตรงได้ยินเช่นนั้นก็ปีติเป็นทวีคูณสิ่งที่ท่านตั้งความหวังเอาไว้ตั้งแต่ครั้งเป็นสามเณรได้บรรลุจุดหมายแล้วในวันนี้บทที่10ก่อนออกพรรษาเพียง3วันตาแป๊ะเตี๋ยวก็ถูกฆ่าตายอย่างอเนจอนาถสันนิษฐานว่าพวกโจรคงรู้ระแคะระคายเรื่องที่แกซ่อนเงินไว้ใต้ดินจึงพากันมาปล้นคืนนั้นตอนตีสองตาแป๊ะตื่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจดังเช่นเคยขณะที่แกใช้มีดเล่มยาวแทงคอหมูพวกโจรก็จู่โจมเข้ามาถึงตัวและบังคับให้แกบอกที่ซ่อนเงินนอกจากจะไม่ยอมบอกแล้วตาแป๊ะยังพยายามต่อสู้โดยใช้มีดปลายแหลมแทงโจรคนหนึ่งถึงแก่ความตายหัวหน้าโจรโกรธจัดสั่งให้ลูกน้องช่วยกันจับแกไว้และใช้มีดเล่มเดียวกันนั้นแทงคอหอยแกจนทะลุก่อนสิ้นใจตะแป๊ะส่งเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดแวบหนึ่งแกนึกถึงบรรดาหมูที่แกเคยฆ่าและดูเหมือนพวกมันจะพากันส่งเสียงเยาะเย้ยอยู่รอบๆตัวแกภาพและเสียงเหล่านั้นเพิ่มความเจ็บปวดให้แกเป็นทวีคูณแกดิ้นทุรนทุรายอยู่พักใหญ่จึงสิ้นใจเสียงร้องของตาแป๊ะปลุกชาวบ้านแถบนั้นให้ตื่นและพากันมายังบ้านของแก
โดยถือคบใต้เป็นไฟสองทางพวกโจรพากันหนีไปก่อนที่ชาวบ้านจะมาถึงเมื่อเห็นว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับตะแปะใครคนหนึ่งจึงออกความเห็นให้ไปตามสมภารตรงอึดใจใหญ่ๆสมภารหนุ่มก็มาถึงสภาพศพของบิดาทำให้ท่านต้องหลั่งน้ำตามากกว่าครั้งใดๆในชีวิตไม่มีแก่ใจที่จะตั้งสติกำหนดรู้ถึงความเสียใจดังที่สมภารกรอดเคยสอนเอาไว้รู้ได้ทันทีว่ากรรมได้ตามสนองบิดาตั้งแต่ในชาตินี้ท่านหมดโอกาสที่จะเลี้ยงดูผู้บังเกิดเกล้าให้เป็นสุขดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้ด้วยมาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ขึ้นเสียก่อนงานศพของตะแป๊ะถูกจัดขึ้นอย่างดีที่สุดเท่าที่สมภารหนุ่มจะทำให้ผู้บังเกิดเกล้าได้ท่านคิดว่าจะได้เป็นการทดแทนบุญคุณบิดาเป็นครั้งสุดท้ายการสวดพระอภิธรรมศพในคืนแรกผ่านไปด้วยดีตะเกียงเจ้าพายุหลายดวงถูกจุดขึ้นสว่างสวยไปทั่วทั้งวัดชาวบ้านมาร่วมฟังสวดกันคับคั่งด้วยความเคารพนับถือสมภารตรงนายอำเภอกับลูกสาวก็มาร่วมงานด้วยหลังสวดศพคืนนั้นสมภารหนุ่มใช้เวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานกว่าทุกวันท่านแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้บิดาซึ่งท่านเชื่อว่าจะต้องไปเกิดในทุกขติอย่างแน่นอนตามกรรมที่ได้ทำเอาไว้ตกคืนที่สองขณะที่พระสี่รูปกำลังเริ่มสวดโดยมีสมภารตรงและพระรูปอื่นๆนั่งฟังอยู่แถวหน้าถัดไปเป็นนายอำเภอกับลูกสาวและพวกชาวบ้านเสียงกุกกักดังมาจากโลงศพเป็นเหตุให้พวกคนขวัญอ่อนมองหน้ากันเลิกลักเพราะคิดว่าผีตะแปะเตี๋ยวคงสำแดงฤทธิ์ด้วยเชื่อกันว่าผีตายโหงนั้นดุอย่าบอกใครตกคืนที่สองขณะที่พระสี่รูปกำลังเริ่มสวดโดยมีสมภารตรงและพระรูปอื่นๆนั่งฟังอยู่แถวหน้าถัดไปเป็นนายอำเภอกับลูกสาวและก็พวกชาวบ้านเสียงกุกกักดังมาจากโลงศพเป็นเหตุให้พวกคนขวัญอ่อนมองหน้ากันเลิกลักเพราะคิดว่าผีตะแปะเตี๋ยวคงสำแดงฤทธิ์ด้วยเชื่อกันว่าผีตายโหงนั้นดุอย่าบอกใครจึงกระซิบรูปที่นั่งถัดจากตนให้ทำแทนพระหนุ่มอีกรูปหนึ่งจึงขึ้นไปยังโลงที่ตั้งศพยกฝาโลงออกแล้วก็มองลงไปภายใต้แสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพยุทำให้ท่านมองเห็นว่าผู้ตายกำลังใช้ข้อศอกกระทุ้งฝาโลงด้วยความลำบากเพราะมือทั้งสองยังอยู่ในท่าประนมระหว่างอกมีผ้าตราสังและได้สายสินมัดไว้อย่างแน่นหนาลองจับชีพจรดูเห็นยังเต้นอยู่ทั้งตัวก็ยังอุ่นๆจึงแกะเทียนสีเหลืองที่ทำเป็นเบ้าปิดลูกตาทั้งสองข้างออกเห็นตะแปะลืมตาโพลงทำปากขมุบขมิบจึงตะโกนลงไปว่าคนตายฟื้นแล้วคนตายฟื้นแล้วสมภารตรงรีบลุกจากอาสนะปีนขึ้นไปดูบ้างครั้นเห็นจริงตามที่พระรูปนั้นบอกจึงได้สั่งคนมาช่วยกันยกโลงลงมาข้างล่างและจึงช่วยกันหามตะแป๊ะออกมาวางไว้ที่เสื่อแก้มัดผ้าตราสังและได้สายสินออกจากมือตะแป๊ะมีท่าทางอิดโรยแล้วก็หวาดกลัวกรอกตามองหน้าคนโน้นทีมองหน้าคนนี้ทีแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ดวงหน้าของพระลูกชายพยายามจะพูดอะไรด้วยทว่าไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากซีดเสียวคู่นั้นใครช่วยไปตามหมอมาหน่อยเร็วเข้าในอำเภอออกคำสั่งเมื่อเห็นท่าทางอ่อนระหยโรยแรงของตะแปะนางสาวสายทองนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ข้างบิดามิได้แสดงอาการหวาดกลัวเช่นคนอื่นๆโชคดีที่แพทย์ประจำตำบลก็มาร่วมฟังสวดด้วยเขาขอตัวกลับไปเอาร่วมยาที่บ้านซึ่งอยู่หน้าวัดอึดใจนึงก็มาถึงตรวจหัวใจตะแปะด้วยเครื่องหูฟังแล้วก็พูดขึ้นว่าหัวใจเต้นอ่อนมากเดี๋ยวผมจะฉีดยาบำรุงหัวใจให้หนึ่งเข็มอาการก็คงจะดีขึ้นแล้วเขาก็จัดการฉีดยาให้ตะแป๊ะอย่างชำนิชำนาญ
นางสาวสายทองลุกขึ้นเดินไปที่โรงครัวซึ่งอยู่ทางปีกซ้ายของศาลาสักครู่หนึ่งจึงกลับเข้ามาพร้อมข้าวต้มร้อนๆบรรจุอยู่ในชามใบเคืองหล่อนใช้ช้อนคนข้าวต้มในชามให้เย็นลงแล้วจึงป้อนใส่ปากตะแป๊ะซึ่งฝ่ายนั้นก็กินอย่างหิวโหยบทที่11เมื่ออิ่มหมีพีมันดีแล้วตะแป๊ะเตี๋ยวจึงบอกให้คนช่วยพยุงให้นั่งมองหน้าพระลูกชายแล้วพูดว่าทางตรงทางต้องช่วยเตี๋ยนะสมภารตรงรู้สึกแปลกใจที่บิดาเรียกตนว่าท่านตรงแทนที่จะเป็นอาตรงอย่างแต่ก่อนรีบตอบบิดาว่าช่วยสิอาตมาต้องช่วยโยมเตี๋ยทุกอย่างขอให้บอกมาเถอะถ้าทางตรงจะช่วยเตี๋ยจริงก็ต้องไม่ศึกนาต้องบวกบวกอยู่อย่างนี้จงตลอดชีวิตรับปากกับเตี๋ยสิว่าทางจะไม่ศึกแกขอคำมั่นสัญญาบวชตลอดชีวิตนี่อาตมาไม่ได้ฟังผิดไปนะโยมเตี๋ยจะให้อาตมาบวชตลอดชีวิตจริงหรือท่านถามอย่างไม่แน่ใจถูกเลี้ยวทางตรงถ้าเห็นแก่เตี๋ยทางต้องบวชตลอดชีวิตถ้อยคำของบิดาทำให้สมภารตรงรู้สึกสับสนท่านคิดในใจว่าเอโยมเตี๋ยนี่เป็นยังไงนะตอนเราขอบวชก็ไม่ยอมให้บวชครั้นเราจะสึกกลับมาขอร้องไม่ให้สึกเสียอีกพิกลจริงๆเห็นลูกชายเงียบไปตะแป๊ะจึงย้ำอีกว่าอย่าสึกนะทั้งตรงต้องช่วยเตี๋ยนะเตี๋ยจะเล่าให้ฟังเหลียวนี้ว่าเตี๋ยไปเจออะไรมาและแกก็ตั้งต้นเล่าท่ามกลางผู้คนต่างก็ตั้งใจฟังด้วยความสนใจแต่แป๊ะเตี๋ยวเล่าว่าตอนที่แกถูกมีดปลายแหลมแทงคอนั้นแกเจ็บปวดมากแล้วแกก็เห็นบรรดาหมูที่เคยฆ่ามาลอยวนเวียนอยู่ตรงหน้าพวกมันพากันเยาะเย้ยแกมีเสียงสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าดังก้องอยู่ริมหูแกดิ้นทุรนทุรายอยู่พักหนึ่งความรู้สึกก็ดับวูบลงเพราะวิญญาณออกจากร่างแกได้เห็นตัวเองนอนแผ่ราอยู่ข้างเล้าหมูหน้าตาบิดเบี้ยวเยเกที่คอมีมีดปลายแหลมเสียบอยู่แกดูอยู่อย่างนั้นกระทั่งชาวบ้านมาถึงแล้วก็มีคนไปตามพระลูกชายให้มาดูแกได้พยายามจะปลอบสมภารตรงไม่ให้ร้องไห้แต่ฝ่ายนั้นไม่ได้ยินเพราะอยู่คนละภพละภูมิกันสักครู่ก็มีชายชะกันร่างกำยำสองคนมีผ้าแดงคาดที่ศีรษะมาเอาตัวแกไปยังที่แห่งหนึ่งเป็นที่ที่น่ากลัวมากมีคนถูกทรมานทรกรรมด้วยวิธีต่างๆบ้างก็ถูกบังคับให้ปีนต้นไม้ที่มีหนามแหลมยาวมีแร้งกาปากเหล็กกลุ่มจิกตามเนื้อตามหน้าบ้างก็ถูกจับโยนลงไปในกระทะทองแดงที่มีน้ำกำลังเดือดพล่านบ้างถูกเลื่อยกลางลำตัวจนขาดเป็นสองท่อนแล้วมันก็กลับมาติดกันใหม่ให้ถูกเลื่อยอีกจิตสำนึกบอกแกว่าสถานที่แห่งนั้นก็คือนรกแล้วความหวาดกลัวก็ประดังขึ้นในจิตใจของแกเมื่อนึกถึงกรรมที่เคยทำไว้ตอนยังมีชีวิตแกนึกเสียใจที่ไม่เชื่อลูกชายเสียแต่แรกว่านรกมีจริงบุรุษทั้งสองพาแกมาหาบุรุษอีกผู้หนึ่งและบอกว่าเป็นยมราชผู้เป็นใหญ่ในยมโลกแล้วแกก็ถูกพญายมราชไต่สวนซึ่งแกก็เล่าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตะแป๊ะเจ้าไปทำอะไรพญายมราชถามพวกข้าหมูขาย
ตะแปะตอบแล้วเจ้าเคยทำบุญบ้างไหมไม่เคยอ้วกไม่เชื่อเรื่องบักเรื่องบุญและทีนี้เจ้าเชื่อหรือยังเชื่อหรือยังว่านรกสวรรค์มีจริงอ้วเชื่อเลี่ยวเชื่อว่านรกมีจริงแต่สาวังอ้วยังไม่เคยเห็นก็ยังไม่เชื่ออย่างนั้นสิไม่เชื่อพูดพร้อมกับสั่นหัวก็ถ้าเจ้าทำความดีก็จะได้ไปสวรรค์ไปอยู่กับเซาะกิมเมียของเจ้ายังไงล่ะโน่นสวรรค์อยู่บนโน่นพญายมราชชี้ขึ้นฟ้าคราวนี้ตะแปะเชื่อสนิทและให้นึกเสียดายว่าน่าจะทำความดีจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับเซาะกิมเมียรักแกรู้ว่าเมียของแกนั้นเป็นคนดีเพราะใครๆก็พูดเช่นนั้นเจ้าทำบาปไว้มากจะต้องถูกลงโทษรู้ไหมได้ยินคำว่าลงโทษตะแปะกลัวจนตัวสั่นเพราะเพิ่งมาเห็นเมื่อตะกี้แกยกมือไหว้ปลกพรางอ้อนวอนอ้วกลัวเลี้ยวอ้วกลัวเลี้ยวอย่าทำอ้วเลยอ้วเข็กเลี้ยวไม่ทำความชั่วเลี้ยวละล่ำละลักเหงื่อการแตกพลักๆมันสายไปแล้วละแปะเอ้ยเจ้าต้องถูกลงโทษไม่มีใครช่วยเจ้าได้ใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นด้วยตัวเองช่วยกันไม่ได้รับกรรมแทนกันไม่ได้เอาละเตรียมตัวรับโทษได้แล้วคำของพญายมราชดุจดังมีดกรีดลงกลางใจของตะแปะแกรีบบอกพญายมราชว่าอย่าทำอ้วเลี้ยวอ้วจะให้เงิงลือสิกช่างแกให้สินบนเสียใจเงินทองไม่มีความหมายสำหรับสถานที่แห่งนี้ถึงเจ้าจะให้เราสักร้อยช่างพันช่างก็ไม่อาจช่วยเจ้าให้พ้นโทษได้ที่เจ้าพูดมานั้นมันแสดงถึงความโง่เขลาเบาปัญญาของเจ้ารู้หรือเปล่าตะแปะยืนคอตกด้วยไม่รู้จะทำประการใดยิ่งนึกถึงบาปกรรมของตนก็ยิ่งกลัวจนตัวสั่นงันงกเจ้าจงรับโทษตามกรรมที่ทำเสียงนั้นดังกังวานบาดลึกเข้าไปในหัวใจของตะแปะทันใดนั้นไฟนรกก็ลุกพรึบขึ้นท่วมตัวตะแปะเตียวแกส่งเสียงร้องลั่นด้วยความกลัวสุดขีดเปลวไฟร้อนแรงนั้นแผดเผาเนื้อหนังมังสาของแกจนปวดแสบปวดร้อนอาย่าช่วยลวยช่วยลวยอ้วซีเลี้ยวอ้วซีเลี้ยวแกดิ้นทุรนทุรายปากก็ร้องให้คนช่วยอาตงช่วยเตียลวยเตียล่องฉิกหายเลยคราวนี้แกร้องให้ลูกชายช่วยบัดดลนั้นก็มีผ้าเหลืองลอยมาโบกพัดเปลวเพลิงให้สงบลงเหลือแต่ควันพวยพุ่งอยู่รอบตัวตะแปะเอามือปัดป้องพลวันด้วยสำลักควันไฟพญายมราชรู้สึกฉงนใจในสิ่งที่ปรากฏผ้าเหลืองนั้นลอยมาจากที่ใดเกี่ยวข้องกับตะแปะอย่างไรด้วยความสงสัยจึงถามขึ้นว่าตะแปะเจ้าเคยบวชหรือเปล่าอ้วไม่เคยบวชอ้วเกียกพระแกตอบตามจริงทว่าไม่ได้บอกเรื่องที่เคยด่าพระด้วยเกรงว่าจะถูกเพิ่มโทษจริงสินอกจากเกลียดพระแล้วเจ้ายังเคยจ้วงจ่าพระสงฆ์องค์เจ้าโดยวาจาอีกด้วยเจ้านี่บาปมากรู้ไหมตะแป๊กก้มหน้างุดรู้สึกแปลกใจที่พญายมราชร่วงรู้การกระทำของแกอ้วผิดไปเลี้ยวอ้วผิดไปเลี้ยวอย่าทำอ้วเลยแกคร่ำครวญสงสัยเหมือนกันว่าผ้าเหลืองนั้นลอยมาจากที่ไหนเจ้าไม่เคยบวชและทำไมมีผ้าเหลืองมาโบกให้ไฟดับลองนึกดูดีๆสิหรือว่าเจ้าเคยบวชให้ใครบ้างอ้วไม่เคยบวชให้ใครทั้งนั้นตะแปะยืนกรานเอแล้วผ้าเหลืองมาได้ยังไงพญายมราชรำพึงอย่างเคลือบแคลง
ว่านึกลายเลี้ยวว่านึกลายเลี้ยวตะแป๊ะพูดอย่างยินดีไหนว่าไปสิเจ้าเคยบวชให้ใครอ้วใหม่เคยบวกให้คายแต่อาตงลูกอ้วอีนี้ไปบวกอีมาขออ้วบวกแต่อ้วไม่ให้อีเลยหนีไปบวกตั้งแต่อายุสิบสามเลี้ยวนี้อีอายุ32เลี้ยวแกบอกกล่าวอย่างนี้นี่เองเห็นไหมล่ะขนาดเจ้าไม่มีศรัทธาประสาทะที่จะให้ลูกบวชก็ยังได้รับอานิสงส์ถึงเพียงนี้นี่แสดงว่าลูกของเจ้าต้องเจริญกรรมฐานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลมาให้เจ้าถึงได้มีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อเห็นแก่ลูกของเจ้าข้าจะให้โอกาสแก่เจ้าได้กลับไปแก้ตัวที่ยังโลกมนุษย์อีกครั้งเจ้าจะต้องเลิกฆ่าหมูเลิกด่าพระและเจ้าจะต้องถือศีล8อยู่ที่วัดรับใช้พระเนนโดยเฉพาะพระลูกชายของเจ้าเพื่อไถ่บาปที่เจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้เจ้าทำได้ไหมถ้าได้ก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกทำลายอาแปะรีบรับคำจะให้แกทำอะไรแกยอมทั้งนั้นขออย่างเดียวอย่าให้มาตกนรกอีกแกเข็ดขยาดไฟนรกซะยิ่งกว่าอะไรจำไว้นะถ้าเจ้าผิดสัญญาจะต้องกลับมารับโทษยังสถานที่แห่งนี้และเราจะไม่ให้อภัยเจ้าอีกเลยพญายมราชกล่าวสำทับจำลายอ้วจะใหม่ผิดสัญญาเข็ดเลี้ยวเข็ดจริงๆแกรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะเอาละเจ้าสองคนพาตะแป๊ะไปส่งที่เดิมได้พญายมราชเห็นไปสั่งยมทูตทั้งสอง